กลมเนี่ยใส่แว่นแบบไหนดีแว่นทรงกลมหรือว่าทรงเหลี่ยมใส่แล้วทำให้หน้าดูเรียวขึ้นดูแบบน่ารักนะคะเป็นใส่แว่นเราไม่ดูเป็นคุณป้าค่ะหน้าเด็กนะคะดูน่ารักเนาะเด็กเรียนเด็กเนิร์ดดูภูมิฐานนะคะมีคานนะคะแล้วก็เป็นวินเทจคลาสสิกคลาสสิกค่ะมันจะช่วยการซอฟต์ขึ้นนะคะสวัสดีค่ะไนท์ไนท์ทูมิทยูค่ะวันนี้นะคะไนท์ก็จะมารีวิวแว่นตาค่ะว่าคนหน้ากลมเนี่ยใส่แว่นแบบไหนดีแว่นทรงกลมหรือว่าทรงเหลี่ยมดีนะคะก็จะมีตัวอย่างให้ทุกคนดูค่ะนี่เดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าใส่แว่นทรงไหนดีที่แบบว่าใส่แล้วทำให้หน้าดูเรียวขึ้นดูแบบน่ารักนะคะเป็นใส่แว่นเราไม่ดูเป็นคุณป้าค่ะแบบแรกนะคะมันเริ่มกันเลยค่ะที่ทรงกลมค่ะนายเคยได้ยินมาว่าคนที่หน้ากลมนะคะจะต้องใส่แว่นทรงเหลี่ยมคนที่หน้าเหลี่ยมนะคะจะต้องใส่แว่นทรงกลมซึ่งอันนี้ก็นำไปใช้ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบว่าทรงที่แตกต่างกันมารวมกันก็จะสมดุลพอดีเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นทรงกลมเนาะเดี๋ยวนายลองใส่ให้ดูแว่นทรงกลมนะคะสำหรับสาวหน้ากลมมันก็จะทำให้ดูหน้าเด็กนะคะดูน่ารักเนาะอย่างนี้นะคะถ้าใครอยากหน้าเด็กนะคะก็ใส่แว่นทรงกลมได้อยู่แต่ถ้าใครไม่อยากให้หน้าดูกลมแล้วกลมอีกนะคะก็งดการใส่แว่นทรงกลมนะคะต่อไปนะคะมาลองกันดูสิว่าถ้าหน้าทรงกลมแล้วใส่แว่นเหลี่ยมแบบนี้จะเป็นยังไงนี่นะคะก็คือแว่นเหลี่ยมไหนมาใส่ให้ดูนะคะแว่นเหลี่ยมเนี่ยนะคะก็จะทำให้ดูเป็นเด็กเรียนเด็กเนิร์ดดูภูมิฐานนะคะซึ่งถ้ากฎที่เขาบอกว่าหน้ากลมแล้วใส่หน้าเหลี่ยมเนี่ยจะทำให้หน้าดูสมดุลขึ้นดูมีอายุนะคะแล้วก็โดยอันนี้คือเป็นแบบว่าไร้กรอบนะคะจะไม่มีขอบแล้วตรงเนี้ยนี่ขนาดไม่มีขอบนะคะยังดูแบบว่าอายุมากขึ้นนะคะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ตัวไหนอ่ะไหนชอบแว่นทรงกลมชอบอะไรที่มันดูน่ารักนะคะแล้วก็ดูเด็กถ้าคนชอบแบบไหนนะคะหน้าเหลี่ยมถ้าชอบแว่นทรงเหลี่ยมก็ใส่ได้นะคะถ้าชอบแว่นทรงกลมก็ใส่ได้เหมือนกันส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าทรงตาแมวนะคะใช่ไหมปะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าทรงลีค่ะหรือว่าถ้าเป็นในความคิดในเรียกว่าทรงตาแมวเนาะเพราะว่ามันจะมีความโค้งขึ้นนะคะพอเราใส่เข้าไปนะคะมันจะช่วยการซอฟต์ขึ้นนะคะทำให้หน้าดูเรียวขึ้นเหมือนเวลาปัดออนปัดแก้มนะคะมันก็ดูแบบช่วยมาดึงให้มันดูเรียวนะคะโดยนอกจากทรงแว่นตาแล้วนะคะสีของกรอบแว่นก็มีผลค่ะสมมติว่าไนท์ใส่กรอบแว่นสีเข้มนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นขอบบางเนาะมันก็ยังดูโอเคดูซอฟต์แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เป็นกรอบแบบเนี้ยแล้วเป็นทั้งขอบนะคะมันจะทำให้หน้าเราดูคมเข้มขึ้นนะคะลองดูข้างบนเห็นไหมมันจะคมขึ้นมาทันทีเลยนะคะจะทำให้หน้าดูคมขึ้นส่วนแว่นทรงใสหรือสีขาวนะคะก็จะทำให้ดูซอฟต์นะคะดูอ่อนโยนใครหน้าดุหรือแบบผิวเข้มอยู่แล้วอย่างเงี้ยใส่อย่างงี้ก็โอเคนะคะดูมีความโดดเด่นขึ้นมานะมีความพิเศษค่ะโดยทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแว่นแบบไหนก็ตามนะคะถึงใครเขาจะบอกว่าเราหน้ากลมเราใส่แว่นกลมไม่สวยนะคะแต่ด้วยความชอบและความมั่นใจแล้วนี่คือแว่นของไนท์เองนะคะในเสแว่นทรงกลมค่ะแล้วก็เป็นเลนส์โค้ดนะคะเป็นเลนส์บลูโค้ดค่ะแว่นตัวนี้มันก็จะมีความสีฟ้านะคะหาแสงให้แบบมันก็จะมีความเป็นเนี้ยค่ะนี่คือแว่นกรองแสงนะคะเขาเรียกว่าบลูโค้ดเนาะก็จะทำให้แบบในเล่นมือถือบ่อยเล่นคอมบ่อยนะคะการใส่แว่นบลูโค้ดก็จะช่วยกรองแสงทำให้
สายตาไม่เสียนะคะยังแบบว่าดีแล้วก็ไม่มีค่าสายตาเพิ่มขึ้นเนาะแล้วนายก็ใส่แว่นทรงกลมนายชอบอะไรที่ดูคลาสสิกแล้วก็ดูน่ารักนะคะนี่ส่วนอันนี้นายเพิ่มให้นะคะเป็นทรงวินเทจนะคะถ้าใครชอบความป้าป้าหรือว่าลุงๆนะคะที่ใส่แล้วแบบไม่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอะคือใส่แล้วยังไงมันก็ยังดูเท่อยู่อะค่ะสำหรับความคิดนายนะนึกว่ามันเป็นยุคที่เท่มากเลยนี่นะคะแว่นที่มีคานแบบนี้เลยค่ะมันดูเท่อะบอกไม่ถูกเนาะเหมือนทำไมคนชอบใส่แว่นเลแบนใช่ป่ะเพราะมันดูเท่นี่นะคะนี่ก็เป็นตัวเลือกนึงที่นายชอบเลือกเนาะก็คือแบบมีคานนะคะแล้วก็เป็นวินเทจคลาสสิกคลาสสิกค่ะแว่นทั้งหมดที่สนับสนุนวันนี้นะคะก็มาจากร้านสยามการแว่นค่ะเป็นร้านคุณพ่อของนายเองนะคะถ้าใครอย่างเงี้ยอยากปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับวาดหน้าประมาณนี้กลมเหลี่ยมรูปหัวใจหรือว่าสามเหลี่ยมใส่แบบไหนดีนะคะสามารถปรึกษาไหนหรือคุณพ่อได้เลยเนาะโอเคค่ะก็วันนี้ไปแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ดูกันยังไงนะใส่อะไรอ่ะจะสวยหรือไม่สวยน่ารักหรือไม่น่ารักมันอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นแหละว่ามั่นใจหรือเปล่าเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย